ท่ามกลางสิ่งที่หลายๆฝ่ายกังวลนะคะว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยโลกตะวันออกกลางกําลังจะร้อนระอุขึ้นมาอีกครั้งหรือเปล่านะคะเพราะว่าอย่างที่เป็นที่คาดการกันว่าอิสราเอลเนี่ยจะดําเนินการตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงแต่ถามว่ามันรุนแรงอย่างที่หลายๆคนคาดการเอาไว้หรือไม่ นักวิเคราะห์หลายคนก็มองว่าก็ไม่ได้หนักหน่วงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทางฝั่งอิหร่านย้ำนะคะฝั่งอิหร่านบอกว่าเป็นเหตุระเบิดก็คือมีเสียงระเบิดดังขึ้นในขณะเดียวกันนะคะไม่ได้มีการยิงขีปนาวุธ เข้ามาที่ฝั่งของอิหร่านจากทางอิสราเอลแต่อย่างใดคืออิหร่านเนี่ยพูดง่ายก็คือยังไม่ได้มีการมาชี้นิวว่านี่คือฝีมือของอิสราเอลในขณะเดียวกันนคะคะทางฝั่งของอิสราเอลก็ยังไม่ได้ปฏิเสธหรือว่าแสดงความรับผิดชอบว่านี่เป็นฝีมือของฉันด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะวิเคราะห์ไปได้ว่าเอ๊ะการที่ อิสราเอลอาจจะเป็นผู้ดําเนินการในครั้งนี้นะกะ็คือเป็นการโจมตีไปที่อิหร่านนี่แหละแต่ยังไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบแต่ไม่ได้เป็นการโจมตีแบบตุ้มตั้งขนาดใหญ่เข้าไปนะคะก็คือเป็นการส่งสัญญาณคล้ายๆกับว่าอ่ะฉันได้โจมตีตอบโต้กลับไปแล้วนะแล้วอิหร่านเองก็ไม่ได้ออกมาบ๊บบ้าบอกว่าโอ้โหฉันเกิดความเสียหายเยอะขนาดนั้นหรือนี่จะเป็นการส่งสัญญาณที่เป็นเชิงบวก มากขึ้นก็เป็นได้ว่าทั้งสองฝ่ายเองก็ไม่ได้ต้องการให้สถานการณ์นี้มันรุนแรงมันบานปลายมันตึงเครียดมากไปกว่านี้ก็เป็นได้นี่เป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์ลหลายๆสำนักนะคะเขาก็วิเคราะห์ไปในทิศทางนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ย้อนกลับไปดูกันหน่อยนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็คือตามรายงานเมื่อช่วงเช้าตามเวลาในประเทศไทยนะคะก็คือที่เมืองอิสฟาหนาเนี่ยเป็นฐานทัพ ที่สําคัญของกองทัพอิหร่าและในขณะเดียวกันนะคะก็มีฐานมีโครงสร้างด้านนิวเคลียร์ประจำการอยู่ที่เมืองอิสฟาฮานแห่งนี้ด้วยมันมีรายงานว่ามีเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างน้อย3าครั้งนะคะรวมไปถึงฐานทัพอากาศที่อยู่ในเมืองอิสฟาฮานที่อยู่ใต้จากกรุงเจหะรานลงมาเนี่ยฐานทัพดังกล่าวเนี่ยมันมีการประจำการของเครื่องบินรบ F14 Tomcat ทอมแคทของสหรัฐนะคะแล้วเขาบอกว่ามันมีไอ้ระบบ ป้องกันภัยทางอากาศที่ประจำการอยู่ที่อิสฟาฮาเนี่ยมันสามารถที่จะสกัดค่ะสกัดที่ว่าคือสกัด,ดโดรนยิงดโดรนตกได้จำนวนหนึ่งะคะที่ลุกล้ำเข้ามาในด้านฟ้าของอิหรานนะคะในขณะเดียวกันนะคะก็ย้ำว่าไม่ได้มีการโจมตีด้วยขีปนาุุธเข้ามาที่ดินแดนของอิหรานแต่อย่างใด อันนี้เป็นสำนักข่าวของอิหร่านโดยสำนักข่าว irna ของทางการอิหร่านที่มีการรายงานเอาไว้เช่นนี้นะคะขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐที่ไม่เปิดเผยนามก็ระบุนะคะว่าเป้าหมายของการโจมตีของอิสราเอลเข้าไปในอิหร่านครั้งนี้เนี่ย ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์แต่อย่างใดแต่มันอาจจะเป็นแค่การส่งสัญญาณว่าเออเราได้ตอบโต้คุณกลับแล้วนะจากสิ่งที่คุณทําเราเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฐานด้านนิวเคลียร์นะคะโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์ของอิรานมีทั้งที่เมืองิสฟาหานะคะนาธานส์นะคะนาธานส์่ยถือว่าเป็นฐานใหญ่ที่สุด ของโครงสร้างด้านนิวเคลียร์ของอิรานนะคะยังมีที่ฟรโดที่อารักนะคะอย่างที่เราเคยได้รายงานไปแล้วว่านี่แหละที่อาจจะเป็นเป้าหมายในการโจมตีและสุดท้ายก็คือมาออกที่อิสฟาหานนะคะแต่ย้ําว่าอิสราเอลยังไม่ได้ออกมาประกาศอ้างความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่อย่างใดในขณะเดียวกันนะคะมาดูกันต่อทางด้านของราฟาเอลกลอซี ผู้อำนวยการทบวงการพลังงานประมาณูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA ก็พูดถึงเรื่องที่หลายๆคนกังวลว่าเอ๊ะ มันจะมีการโจมตีไปที่โรงงานนิวเคลียร์หรือว่าฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านหรือไม่นะคะก็มีการถแถลงผ่านแพลตฟอร์ม X นะคะหลังจากที่มีเหตุโจมตีที่อิหร่านในวันนี้ว่าจากการตรวจสอบไม่ได้พบรายงานเรื่องของความเสียหายที่ฐานนิวเคลียร์ของอิหร่านแต่อย่างใดและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายอดทนอดกลั้นอย่างที่สุดยำ้ำด้วยว่าฐานนิวเคลียร์ใดๆไม่ควรจะตกเป็นเป้าโจมตีในความขัดแย้งครั้งนี้หรือว่าครั้งใดๆก็ตามแต่แล้วก็ในช่วงเวลาที่มันมีเสียงระเบิดดังขึ้นในช่วงเช้าาที่ผ่ผน มาตามเวลาในประเทศไทยนะคะดูเส้นทางการบินก็คือโอ้เลี่ยงพื้นที่ของอิรานเลยนะคะพยายามที่จะมีการไม่ให้เดินทางในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะศูนย์ติดตามการบินก็แสดงภาพให้เห็นว่าเที่ยวบินพาณิชย์ต่างๆหลีกเลี่ยงพื้นที่แถบตอนกลางแล้วก็แถบตะวันตกของอิรานไปใช้เส้นทางอื่นแทน อย่างที่บอกไปนะคะว่าอิสราเอลเนี่ยยังไม่ได้ยอมรับแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเป็นผู้โจมตีเข้าไปในอิหร่านหรือไม่ขณะที่อิหร่านเองก็ไม่ได้ชี้นิ้วบอกไปว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นฝ่ายโจมตีและจนถึงตอนนี้อิหร่านก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยแผนการในการตอบโต้กลับแต่อย่างใดด้วยโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านได้กล่าวเอาไว้แบบนี้นะคะว่าอิหร่านยังไม่ได้มีแผนการใดๆเลยว่าจะถูกโจมตีหรือไม่ส่วนเจ้าหน้าที่ ในอิสราเอลที่ไม่เปิดเผยนามก็ระบุนะคะว่าการใช้โดรนโจมตีเมืองอิสฟาหานที่ไม่ใช่เป็นการยิงขีปนาวุธเข้าไปเนี่ยก็คล้ายเป็นการส่งสัญญาณไปที่อิรานมากกว่าที่จะต้องการทำให้เกิดความเสียหายในอิราน ขณะที่สำนักข่าวเอลจ z ซ e ิรก็รายงานนะคะว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องปกตินะที่อิสราเอลจะไม่ออกมายอมรับว่าเป็นผู้ดําเนินการโจมตีใดๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ได้ยอมรับหรือว่าปฏิเสธเหตุการณ์โจมตีครั้งก่อนด้วย ทีนี้การที่ทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้ชี้นิ้วกล่าวหาอีกฝ่ายตรงๆแบบนี้หรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่าเป็นการดาวเพลย์เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะวิเคราะห์ไปได้ว่าจริงๆแล้วหรือว่าทั้งสองฝ่ายเองเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการที่จะให้ความขัดแย้งมันยกระดับมากจนเกินไปเพียงแค่เป็นการส่งสัญญ,ญาณว่าเออคุณโจมตีเรามาเราก็โจมตีคุณกลับไปแล้วนี่ก็คือสิ้นสุดแล้วก็เท่านั้นนะคะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลที่ไม่เปิดเผยนามบอกว่า เรื่องนี้เป็นสิ่งที่บ่งชี้แล้วว่าอิหร่านเองก็ไม่ได้มีความสนใจที่จะเกาะให้เกิดความเสี่ยงของสงครามให้มากขึ้นแต่ทีนี้ก็ต้องรอดูกันต่อว่าสถานการณ์หลังจากนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะทีนี้ลองมาย้อนความดูกันหน่อยนะคะว่าไทาม์ไลน์หรือว่าช่วงเวลาที่ทำให้ความตึงเครียดร,ระหว่างอิสราเอลแล้วก็อิหร่านมันระอุขึ้นมานั้นนะคะก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ที่อิสราเอลเนี่ยเริ่มปฏิบัติการโจมตีกลุ่มฮามาสซึ่ง กลุ่มฮามาสก็เรียกว่าเป็น proxy นะคะหรือว่าเป็นกลุ่มตัวแทนของอิรานอิรานเองก็ดําเนินการผ่านกลุ่ม proxy นะคะหรือว่าที่เรียกกันว่าอักษะแห่งการต่อต้านของอิรานแกแห่งการต่อต้านของอิรานมาโดยตลอดนะคะมันก็เลยเกิดทํา เป็นความตึงเครียดร,ระหว่างอิสราเอลแล้วก็อิหร่านมาโดยตลอดทีนี้จุดแตกค่ะมันมาอยู่ที่เหตุการณ์เมื่อวันที่1เมษายนนะคะที่มันมีเหตุการณ์โจมตีไปที่แผนกกงสุลในสถานทูตของอิหร่านในซีเรียผู้เสียชีวิต16รายนะคะแล้วก็ในจํานวนนี้มีนายทหารระดับสูงของ IRGC รเนี่ยรวมอยู่ในนั้นด้วยนะคะซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นอิสราเอลไม่ได้ยอมรับ หรือว่าปฏิเสธว่าเป็นผู้โจมตีก็เป็นสิ่งที่สำนักข่าวเอลาจซาีระก็วิเคราะห์เอาไว้ว่าที่ผ่านมาอิสราเอลก็ไม่ได้ยอมรับก็ไม่ได้ดปฏิเสธกับเหตุการณ์ที่ก่อไปอยู่แล้วนะคะ ถัดมาอายาตุลออาลีคาเมเนอีผู้นําสูงสุดของอิหร่านประกาศจะลงโทษอิสาราเอลอย่างหนักเลยนะคะที่ทําการโจมตีไปที่ทรัพย์สินก็คือสถานทูตของอิหร่านถัดมาวันที่5เมษายนอิสาราเอลยกระดับมาตรการป้องกันภัยทางอากาศปิดสัญญาณ GPS หลายพื้นที่ทั่วประเทศนะคะแล้วก็ระงับการหลาของกําลังพล ทุกกองยกระดับความพร้อมอย่างสูงที่สุดเผื่อว่าอิรานจะโจมตีตอบโต้กลับคืนมาถัดมา8เมษายนค่ะฮอสเซนอามีอับดุลเฮียนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิรานไปทําพิธีเปิดที่ทําการแผนกงศูนแห่งใหม่ที่สถานทูตที่กรุงดามัสกัสของประเทศซีเรียรที่ถูกทําลายไปนั่นเองนะคะแล้วก็จากนั้น13เมษายนกองทัพเรืออิรานได้บุกยึดเรือบรรทุกคอนเทนเนอร์ที่เชื่อมโยงกับอิสราเอลที่ช่องแคบฮอมูสด้วย แล้วก็เหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ14เมษายนสงกรานต์บ้านเราพอดีเลยนะคะอิรานเปิดฉากโจมตีอิสราเอลอย่างเป็นทางการด้วยการยิงทั้งขีปนาวุธปล่อยทั้งโดรนเข้าไปร่วมร่วม300ลูกและลำนะคะเข้าไปใส่อิสราเอลซึ่งแน่นอนอิสราเอลเนี่ยเขามีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกอย่างไอรนโดมนะคะก็เลยสามารถสกัดเอาไว้ได้ 9 9เป็นอย่างน้อยนะคะแทบจะไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นเลยจากการโจมตีในครั้งนั้นซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองอีกเช่นเดียวกันว่ามันก็เหมือนเป็นการโจมตีเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่ได้ต้องการสร้างความเสียหายมากขนาดนั้นนะคะเป็นการแสดงให้เห็นว่าอ่ะฉันโจมตีเธอแล้วนะฉันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเธอเหมือนกันนะคะแล้วก็เหตุการณ์ล่าสุดวันนี้เอง19เเมษาย,ยนนะคะกับกรณีที่อิสราเอลทำการดำเนินการตอบโต้อิหร่านกลับไป ทีนี้อย่างที่บอกไปว่าเหตุการณ์พอมันเกิดขึ้นแบบนี้หลายฝ่ายก็กังวลว่าความตึงเครียดในตะว,วันออกกลางเนี่ยมันจะร้อนระอุมากจนเกินไปนะคะหลายฝ่ายก็เลยออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยับยั้งชั่งใจในขณะเดียวกันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โจมตีในวันนี้เนี่ยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิรานนะคะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN ว่าหากระบบ ระบอบอิสราเอลกระทําความผิดที่ร้ายแรงอีกครั้งการตอบสนองของอิหร่านจะเด็ดขาดและจะสร้างความเสียใจให้กับอิสราเอลเองถ้าหากว่าพวกเขาดําเนินการเช่นนั้นอับดุลลเฮียนย้ำนะคะว่าอิหร่านไม่ได้ต้องการสร้างความตึงเครียดหรือว่ายกระดับสถานการณ์ในเอเชียตะวันตกและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอิสราเอลจะไม่กระทําผิดซ้ําซากอีกเขาบอกว่าหากมันเกิดขึ้น สิ่งที่เราจะตอบโต้กลับอย่างทันทีและในระดับที่รุนแรงที่สุดต่อกรณีที่อิสราเอลได้เริ่มดําเนินการที่ขัดต่อผลประโยชน์ของอิหร,ร่านรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านบอกอีกว่าเราเชื่อว่าอเมริกาเองก็จะคํานวณถึงเรื่องนี้อย่างดีที่สุดเพราะว่าสหรัฐและอิหร่านก็มีการพูดคุยนะเขามีการต่อสายหารือกันมาตลอด6เดือนที่มีสงครามในฉนวนกาซา การที่อิหร่านโจมตีอิสราเอลเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนั้นเป็นไปเพื่อเตือนและเป็นการดําเนินการอย่างเท่าเทียมกับสิ่งที่อิสราเอลทานะคะอย่างที่บอกพอเกิดเหตุการณ์เช่นนี้หลายประเทศก็ออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยับยั้งชั่งใจอย่างจีนเนี่ยชี้นะคะว่าขอต่อต้านทุกการกระทำที่จะทำให้ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเพิ่มสูงขึ้นอีกญี่ปุ่นก็แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ตะวันออกกลางในเวลานี้ โดยรัฐบาลได้แถลงในวันนี้ว่าขอประนามทุกการกระทำที่ทำให้ความขัดแย้งนั้นรุนแรงยิ่งขึ้นขอให้ทุกฝ่ายดำเนินการทางการทูตเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์มันเลวร้ายลง ส่วนแอนโทนีบลิงเคนค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็ถูกนักข่าวรุมเลยนะคะวันนี้ว่าท่านว่ายังไงบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นในอิหร่านวันนี้เนี่ยเป็นฝีมือของอิสราเอลหรือเปล่าบลิงเคนไม่ตอบคําถามค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ยืนยันไม่ขอยืนยันไม่ขอตอบเรื่องนี้ว่าอิสราเอลเนี่ยดำเนินการโจมตีบลิงเคนตอบว่าผมไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้ผมขอบอกแต่ว่าสหรัฐ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับปฏิบัติการที่ว่านี้ส่วนเซอร์เกลารัฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียก็เปิดเผยว่าได้มีการหารือกับเจ้าหน้าที่ของทั้งอิหร่านแล้วก็อิสราเอลก่อนหน้านี้แล้วนะคะทางโทรศัพท์แล้วก็เคยแจ้งกับอิสราเอลไปแล้วว่าอิหร่านเองไม่ได้ต้องการที่จะยกระดับความขัดแย้งในภูมิภาคให้มากขึ้น ขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ